I love Brazil ใหญ่มากดูวิวสิอีกนะคะอู้น่ารักมากเลยเป็นย่านที่สดใสมากนะคะขายยาเล่นยากันตรงนี้เลยนะทุกคนแจกโคเคนกันสนั่นเธอเราจะขึ้นไปดูพระเยซูใช่ไหมแต่ว่าตั๋วมันเต็มแล้วอะตื่นสายอะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะคะเขาปิด5โมงแล้วก็ตั๋วก็เต็มแล้วพอซอยย่อมอของโปรดของมีคันที่บราซิลก็คืออาซาอิตลอดไปอร่อยเหมือนเดิมครับ Every week we have to have อาซาอิ80บาทนะคะทุกคนอาซาอิเป็นของที่คนบราซิลชอบกินมากเป็นแบบไอติมฮิตเจอได้ทุกที่นะคะใครมาบราซิลต้องกินอาซาอินี่เป็นธงของทีมฟุตบอลในริโอนะคะชื่อทีมฟลาเมงโกเราเปลี่ยนแผนนะคะเนื่องจากเราไป Jesus Christ ไม่ได้แล้วเราก็เลยจะไปนั่งแทรมนะทุกคนแทรมเป็นเหมือนกับรถไฟเล็กๆตรงนี้มีโบสถ์คริสต์นะคะโบสถ์ดูสวยมากแล้วก็ดูเหมือนเป็นโบสถ์โบราณเลยอะศาสนาหลักของประเทศบราซิลนะคะคือศาสนาคริสต์คนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นคริสเตียนนะคะสายมงสายมูอะไรก็มีนะที่บราซิลย่านเก่าเมื่อปีที่แล้วที่เราอยู่นะคะจะมีแบบว่าเอาของไปวางไว้ตามสี่แยกตามสามแยกด้วยนะฟิลเล่นของเวอร์มีพริกเกลือเหล้าตั้งไว้เราแพลนมาดูแทรมแบบกระทันหันมากนะคะเขาปิด5โมงตอนนี้4โมงครึ่งจะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวผัวฉันวิ่งไปซื้อตกกันนะคะไปไปไปมีแค่32ที่นั่งค่ะถ้าเต็มเราก็อดไปเอ๊ะไม่เห็นมีคนนะโอ้มีคนนี่นะแต่ว่าคนไม่เยอะนะโชคดีมากค่ะทุกคนเราจะขึ้นไปดูระบบท่อประปาสมัยโบราณอันนี้เป็นรูปบ้านนะคะซื้อตกกันนะคะเบ๊ How much for the ticket I think it's 20 per person 25อันนี้ก็คือตั๋วนะคะทุกคนโอ้ยตั๋วน่ารักมากเลยนี่เป็นแทรมนะคะทุกคนสาวๆถ่ายรูปกับแทรมมันก็โบราณดีนะทุกคน Sit where is nice go เบียดก็คือจ้ามากสูงทัวร์ออกแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยลมเย็นนะคะมาริโอก็มาหานั่งแทรมก็เลิศนะทุกคนว้ายดูวิวสิชมวิวเมืองเกยจอยนะคะว้าวโอ้ยก็จะเป็นฟิลชมเมืองนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะเห็นสตรีทอาร์ตเยอะแยะเลยนี่เป็นสัญลักษณ์ของแก๊งนะคะที่ริโอคือเป็นประเทศที่มีสตรีทอาร์ตเยอะที่สุดในโลกละมั้งเขาสามารถขอลงจากรถได้นะคะถ้าอยากชมเมืองก็ลงไปได้แล้วก็ขึ้นรอบต่อไปหรือว่าคันต่อไปแล้วก็ใช้บัตรอันเดิมได้นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วเพราะว่า5โมงแล้วนะคะใช่นี่นะคะมีคนขึ้นลงตลอดจากรถมานะคะเราสามารถเดินทัวร์ได้นะคะทุกคนนี่ก็คือรถแทรมของเราที่เราขึ้นมา Santa Teresa is the name of the neighborhood มีบาร์นะมีนักร้องด้วยขอร้องอยู่ข้างในอุ้ยนี่เหมือนมินคันเลยอ่ะเฮีย Same face Their Brazilian sisterเหมือนมากน่ารักมากเลยเป็นย่านที่สดใสมากนะคะวันนี้เป็นมุมจากข้างบนนะคะทุกคนก็จะเป็นนี่นะคะก็เป็นย่านทั้งหมดแล้วว้ารถเต่าเดี๋ยวแทรมก็จะมาอยู่ที่สถานีนี้อีกนะคะเดี๋ยวเราต้องรออุ้ยลมมันแรงแล้วมันก็เปิดกระโปรงฉันไปทั่วเลยอะตอนนี้คือโชว์ตูดให้ทั้งRio เห็นแล้วเนี่ย It's okay to show your ass in Rio. Yes, okay. Everyone is showing their ass.
everyone proud of their ass in Brazil คนบราซิลชอบตูดมากชอบ cover ชอบเต้นชอบตูดเราต้องปั้นตูดนะคะสำหรับ beauty standard ที่บราซิลโอ้ยเขาร้องเพลงไลฟ์สดตั้งแต่หัววันเลยนะคะอุ้ยนักร้องสวยมากเมื่อกี้นักร้องยิ้มให้เขินมากเลยจะร้องให้ inspired me babe I know I saw it so beautifulShe's so beautiful เสียงก็สวยหน้าก็สวยทุกคนฉันชอบนักร้องโอ้ย still in love you fall in love every day in Brazil Brazil is beautiful I love Brazil เขายิ้มให้เราก็โบกมือให้ด้วยนะคะเขาน่ารักแล้วเขาสวยมากโอ้ย babe go there again go go ไปไหนGo say hi. อันนี้เป็นโรงหนังนะคะทุกคนเขามีฉายหนัง3เรื่องแต่เป็นเรื่องของบราซิลหมดเลยเนาะ If you watch a movie it's in Portuguese. An opportunity for you to learn the language. Oh. Or fall asleep. Fall asleep very deeply. แต่ก็อยากเรียนรู้ภาษาโปรตุเกสนะคะ Let's learn more words in Portuguese. Eu estou com tesãEu quero água. Eu falo português. Um pouco. ฉันพูดภาษาโปรตุเกสได้นิดหน่อยนะคะ Um pouco. ทุกคนแพรมมาแล้วนะคะ Yay. อุ้ยไม่มีคนเลยนี่เป็นวิธีที่เขาใช้ขับเคลื่อนนะคะทุกคนเขามัดสายติดแล้วก็ติดกับเส้นข้างบนนะแล้วก็ขับอันนี้เป็นขากลับแล้วนะคะทุกคนเป็นทัวร์ที่สนุกนะนั่งแทรมเล่นน่ะโอเคเลยทุกคนถ้าใครจะมาริโอก็ต้องมาลองนั่งดูนะเลิศมากถึงแล้วทุกคนโอเมก้าดาเดี๋ยวเราจะไปทัวร์ต่อนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นไปบันไดอะบันไดเซเลอรอนนะคะเป็นบันไดที่ฮิตมากสำหรับนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปนะคะทุกคนที่เราจะไปนะคะห่างประมาณ850เมตรแป๊บเดียวชอบที่บราซิลแบบว่าทางเท้ากว้างมากนะคะในเมืองเนี่ยเดินง่ายค่ะทุกคนนี่คือลาปาอาร์คนะคะเป็นที่ที่แทรมเราขับผ่านนะเมื่อกี้นะเราอยู่ข้างบนแล้วเราก็ถ่ายรูปลงมาเป็นวิวอันนี้เป็นมุมมองจากข้างล่างนะคะว้าวนี่นะคะคือความใหญ่ของ The Arc มาถึงตรงบันไดแล้วนะคะชันมากเดินเหนื่อยชิบหายอ้าวบ่เห็นในอย่างเลยซูไฮไลท์ของบันไดคือต้องมองจากข้างบนขึ้นมานะแต่เรามาจากข้างบนอันนี้วู้ Here we areThe loading cellar road slash. Close to that big church, the cathedral. Really? Yeah. Him? I saw him. I know because of his, he burned his leg. Really bad. หัวฉันเจอคนที่นางเห็นที่เซาเปาโลนะคะและเราก็บังเอิญมาเจอกันที่ริโอแต่เราไม่รู้จักกันนะ What a coincidence. Small world. โลกนี้มันจะเล็กเกินไปแล้วบังเอิญเนาะแต่ทุกคนanyway นะคะบันไดยาวมากนะไม่ใช่สั้นๆนะนี่นะคะยาวลงไปอีกอู้ลงไปถึงนู่นเลยนะบราซิล2010ปี2010คือเวิลด์คัพที่บราซิลนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปอีกนะคนเยอะมากนะคะข้างล่างอันนี้เราก็ลงมาข้างล่างอีกนะคะอู้ข้างล่างยิ่งสวยนะคะทุกคนนี่นะคะคือทั้งหมดของบันไดที่มาอ๋อมีบาร์ด้วยนะคะไคเบริงอ่ะบาร์Right, right? Yeah. Really? Mm. ไคเบริงอ่ะ35บาทเองน้ำเปล่า21บาทเหล้า35บาทรู้แล้วนะคะว่าเราต้องกินอะไรเลือกไม่ยากเลยใช่ไหมอุ้ยชอบมากเลยเพราะว่ามินคันก็คือชอบสีแดงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะพอเห็นกำแพงสีแดงก็จะแบบโอ้ยเลิฟอะเลิฟหมวกสีแดงกำแพงสีแดงและเสื้อชั้นแมทกับบันไดมากค่ะทุกคนบังเอิญแบบว่าแต่งตัวมาตรงโทนตรงธีมแบบไม่ได้เตรียมมาเลยนะคะ
ชุดนี้คือเตรียมจะไปถ่ายกับ Jesus แต่ว่า Jesus ไม่อยากถ่ายกับเราก็เลยไม่มีดวงได้ถ่ายด้วยกันนะคะก็เลยได้มาที่บันไดเทนโอ้ข้างล่างของขายเยอะมากนะคะทุกคนอันนี้ก็อีกมุมจากมองอีกมุมนึงนะคะว้าวเลิศๆใครมาริโอต้องมาบันไดนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตีนบันไดนะคะคนจะเยอะมากอ้าวมีถ่ายรูปตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนตรงนี้สวยมากเราจะรอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนสวยมากๆเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วซิลอยู่นะ Can you not throw your ass สวยดังCareful. เราเดินเสร็จแล้วนะคะเราแบบว่าทัวร์บันไดเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปหาบาร์นั่งชิลนะทุกคนบ๊อบมาเลยจะบอกว่าย่านเมื่อกี้ตอนที่เราเดินนะเขากำลังแบบว่าแบ่งโคเคนกันดูดเลยนะคะแบบยืนแบบแบ่งกันข้างถนนเลยโหดมากฉันอึ้งมากแบบตรงนี้ก็จะมีสตรีทฟู้ดนะคะทุกคนแต่ว่าสตรีทฟู้ดเขาแบบว่าสะอาดมากเป็นเต็นท์เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ไคเปริง่าฮอทดอกเฟรนช์ฟรายฮอทดอกเฟรนช์ฟรายไคเปริง่า There is pizza also pizzaแล้วก็บาร์บีคิวอันนี้คือสิ่งที่มีคันพอกินได้นะคะบาร์บีคิว I want hot dog You want hot dog บาร์บีคิวที่นี่ใหญ่มากนะคะไมล์ละประมาณ140บาท70บาทแต่มันโคตรใหญ่นะทุกคนใหญ่สุดๆแน่นๆ นะคะเตาย่างบาร์บีคิวของเขานะคะมีเนื้อวัวนะคะแล้วก็เบคอนพันหมูแล้วก็เนื้อไก่ไส้กรอกนะคะที่นี่อันนี้เป็นที่นั่งนะคะอันนี้วิวของเราข้างหลังจานใหญ่อยู่นะทุกคนข้าวบราซิลขั้นต่ำก็จานนี้150แล้วจานนี้เป็นสตรีทฟู้ดด้วยนะไม่ใช่แบบว่ากินตามร้านจานละ150หัวใจไก่เค็มยังไงเครื่องปรุงเดียวที่บราซิลมีคือเกลือนะคะรอเล่นไม่ใช่ลอเรน I know you say it for real เราได้ฮอทดอกนะคะฮอทดอกที่บราซิลโอ้ใหญ่มากไซส์คนบราซิลนะคะโอ้ It's still cold Really? You can ask them to warm them up เดี๋ยวไปขอให้เขาย่างให้เพิ่มนะคะ Quinta mais Is quinta mais Por favorPor favor. Por favor. Esquenta mais. Esquenta mais. Basta. Esquenta mais. Esquenta mais. Yes. Obrigada. คือฉันพูดภาษาโปรตุเกสนะคะสื่อสารได้ด้วยเก่งจังเลยกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดสินใจเดินกลับไปแถวย่านบันไดคืนนะเพราะว่าแถวนั้นบาร์หน้านั่งนะคะข้ามถนนบรรยากาศตอนกลางคืนจริงๆตรงนี้อันตรายมากนะคะทุกคนไม่ควรเดินวอล์กกิ้งแต่ว่าก็อยากให้เห็นบรรยากาศอะนะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเขาแบบว่าขายยาเล่นยากันตรงนี้เลยนะทุกคนอันตรายนิดนึงนะต้องระวังนะมองซ้ายมองขวาตลอดโอ้ it's music inside ข้างในมีเหมือนมันเปิดแต่ว่ามันปิดอะประตูมันปิดอะทุกคนสรุปร้านนี้นะคะเขาเปิดตอนสองทุ่มทุกคนตอนนี้มัน1ทุ่ม20อีก40นาทีนะคะเดี๋ยวเขาเปิดเดี๋ยวเราอาจจะนั่งร้านที่เป็นแบบว่าโลคอลนะคะริมทางแล้วเราก็จะกลับไปร้านที่เราอยากไปนะทุกคนโชคดีที่เรายังมีผัวมาเป็นบอดี้การ์ดนะคะนางก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งกันเราให้เขายืนร้องเพลงตรงนี้นะคะเล่นกีตาร์ด้วยเลิศมากพี่ชายมินคันนะคะร้องเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็สไตล์ก็คล้ายๆแบบนั้นนะเราได้ร้านแล้วนะคะนี่เป็นแบบว่าเป็นแนวโฮมเมดสไตล์นะคะทุกคน Happy Home
สั่งอะไรไปถูกต้องไคปิริง่าไคปิริง่าอีกแล้วไคปิริง่าเลเวอร์นั่งข้างหน้าริมถนนวิวของเราก็คือสตรีทอาร์ตนะคะนะเป็นครอบครัวนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็มีเปิดเพลงบราซิลนะที่บราซิลเพลงที่ฮิตจะเป็นแนวฟังนะคะแนวที่แบบว่าทำให้ผู้หญิงแบบเต้นได้ทเวิร์กได้จะฮิตมากที่บราซิลเขาชอบกันมากมันก็แบบม่วนๆใจจอยดีนะคะฟิลหมอลำบ้านเรามาแล้วนะคะไคปิริง่าของมินทันแอนด์แคชูจูแคชูเดี๋ยวเราจะมาลองน้ำนี้กันนะคะกลิ่นแปลกอร่อยแปลกๆนะคะกลับมากินน้ำของเราก็น้ำวิเศษน้ำมนต์น้ำให้พร What do you call this song style? Bagoji Bagoji style Yeah, typical of Rio บ้านเสียงดนตรีแล้วก็เสียงก่อสร้างผสมกันมั่วไปหมดทุกที่ร้านเล็กๆก็มีเครื่องรับบัตรเครดิตนะคะที่บราซิลใช้ได้ทุกที่จริงๆเดี๋ยวเราจะกลับไปบาร์ที่เราเดินผ่านมานะคะแล้วเขาปิดเราจะเดินกลับไปบาร์เขาตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วเขาเปิดแล้วไปกันที่บอกว่าเห็นคนแจกโคเคนกันก็คือตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยอุ้ยเปิดแล้วคนเต็มหน้าร้านเลยนะคะถ้าเราเข้าก่อน2ทุ่ม30เราจะเสียแค่20 PAI นะคะ140บาทตอนนี้2ทุ่ม28มาทันเวลามาทันเวลาพอดีปิ yes. เห็นไหมเครื่องบัตรเครดิตก็คือใช้ได้ทุกที่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะทุกคนเราสั่งเบียร์นะคะนี่เป็นคราฟต์เบียร์ทุกคนส่วนผัวฉันกินชาเก่งมากเก่งมากคาเฟ่ก็อร่อยนะ1 hour later ก็บอกว่าจะมีไลฟ์มิวสิกตอน 3 ทุ่มนะคะตอนนี้ 3 ทุ่ม 20 แล้วอยู่ไหนรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรลืมเนื้อละมาแล้วI know.